อยู่กับบีม KC และพี่เหมียวผู้เชี่ยวชาญด้านวาวนะคะคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแบรนด์โยชิทาเกะค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสินค้าตัวไหนคะพี่เหมียวเป็นสินค้า Airvent นะคะก็จะมีรุ่น TA 3 TA 6แล้วก็ TA 16และ TA 16L ค่ะแล้ว Airvent Wow อะค่ะหมายถึงอะไรคะเป็นวาล์วระบายอากาศนะคะที่ไว้ไล่อากาศที่มีอยู่ในระบบท่อออกสู่ภายนอกค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าใช้ในงานอุตสาหกรรมแบบไหนคะก็อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทเลยนะคะที่มีระบบน้ำน้ำมันแล้วก็ของเหลวอื่นๆค่ะแล้วจุดเด่นของ TA 3กับ TA 6มีอะไรบ้างคะพี่เหมียวข้อ1ช่วงแรงดันที่กว้างกว่าวาล์วระบายอากาศทั่วไปนะคะแล้วก็ใช้ได้กับแรงดันต่ำถึงแรงดันสูงค่ะข้อ2ไม่มีการรั่วซึมจากวาล์วเนื่องจากบ่าวาล์วทำมาจากยางสังเคราะห์และสามารถต่อท่อทองแดงและเชื่อมต่อกับท่อระบายอากาศได้ค่ะข้อ3เพื่อป้องกันปัญหาตะกันวาล์วมีกลไกที่ช่วยให้พื้นผิวบ่าวาล์วสะอาดได้ข้อ4สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนบำรุงรักษาและตรวจสอบจากภายนอกได้ง่ายแม้ว่าพื้นผิวบ่าวาล์วจะเสียหายจากการใช้งานเป็นเวลานานข้อ5ตัววาล์วรุ่น TA 6ทำจากทองสำริดเมื่อโดนน้ำก็จะไม่เกิดสนิมข้อ6ตัววาล์วมีความกระทัดรัดในขณะที่อัตราการระบายสูงกว่าวาล์วระบายอากาศทั่วไปถึง 1.5 เท่า Airvent Wow รุ่น TA 3ค่ะแล้ว TA 16กับ TA 16L อะค่ะมีจุดเด่นอะไรบ้างคะค่ะข้อ1ชิ้นส่วนทั้งหมดเป็นสแตนเลสยกเว้นวาล์วประเกนข้อต่อที่ทำรูปตัว L TA 16L จะมีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงค่ะข้อ2ช่วงแรงดันการใช้งานกว้างช่วยให้มั่นใจได้ถึงอัตราการระบายที่มีความเสถียรข้อ3ติดตั้งวาล์วได้ในพื้นที่น้อยๆเนื่องจากวาล์วมีขนาดกระทัดรัดค่ะนี่ก็คือสินค้ารุ่น TA 16ค่ะคลิปนี้เราก็ได้รับความรู้กันไปแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เหมียวมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับดีมแล้วก็เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ดีมกับพี่เหมียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย